ุณผู้ชมคะที่บ้านกระทู้แห่งนี้ยังมีศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับวัดกระทู้ค่ะศาลเจ้าแห่งนี้คือศาลเจ้าต่องยองสูความหมายของศาลเจ้าต่องยองสูนั้นหมายถึงศาลเจ้าของผู้กล้าหาญที่มีความซื่อตรงและซื่อสัตย์ค่ะศาลเจ้าแห่งนี้สร้างมานานกว่า100ปีแล้วค่ะโดยลูกหลานของชาวจีนอั้งยี่ที่กระทู้ที่เสียชีวิตจากการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่สำหรับการทำเหมืองแร่ในสมัยนั้นได้ฝันเห็นวิญญาณของบรรพบุรุษของตนเองมาร้องขอที่อยู่อาศัยจึงพร้อมใจกันสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของวิญญาณบรรพบุรุษและช่วยปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขศาลเจ้านี้ผิดแผกไปจากศาลเจ้าอื่นๆตรงที่ภายในศาลเจ้าจะไม่มีองค์พระไว้บูชาค่ะจะมีก็เพียงแต่แผ่นป้ายรายชื่อผู้ตายของชาวจีนอั้งยี่ติดไว้เป็นองค์ประธานแทนจนบางท่านเรียกศาลเจ้าแห่งนี้ว่าศาลไม่มีเจ้าค่ะคราวนี้เราคงจะทราบถึงความหมายของคำว่าศาลไม่มีเจ้ากันแล้วนะคะ